าจารย์ขาก่อนอื่นเลยอาจารย์อธิบายให้เลคเชอร์เลยเลคเชอร์เลยอาจารย์พวกเราเข้าใจแบบง่ายๆนะคะว่างบประมาณแบบฐานศูนย์ที่ก้าวไกลที่กำลังพยายามตั้งรัฐบาลอยู่เนี่ยอันนี้มันเป็นยังไงคะอาจารย์ขางบประมาณในโลกเนี่ยมีทั้งหมด5แบบของเราก็ใช้ 3-4 แบบสมัยเดิมเลยเขาเรียกว่า line item เป็นทีละเนื้อความเนื้อหาว่าจะทำอะไรระยะที่2เป็น performance based เน้นเรื่องของอะไรครับ performance อันที่3ก็เป็น program based และครั้งสุดท้ายที่เราจะมาเปรียบเทียบที่ใช้ทุกวันนี้สมัยของรัฐบาลชุดนี้นะครับเขาเรียก PP based PP based ก็คือเป็นเรื่องของplanning นะครับprogramming BS ก็คือ based นะครับ system กลับไปที่รัฐบาลที่ตอนนี้ก็เราอย่างที่เราคุยกันว่ายังไม่ชัดแต่ว่าเรามาอธิบายกันก่อนว่ามันจะใช้คือฐานสูงโอเคนะครับก็มาตั้งคำถามอย่างนี้คือระบบที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เป็นระบบที่ยึดเรื่องของเขาเรียกว่านโยบายและการงบประมาณตามเขาเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์เพราะฉะนั้นตั้งแต่ทางด้านของรัฐบาลชุดนี้มานะครับก็เริ่มมีการใช้เพราะรัฐบาลชุดนี้มีคำว่ายุทธศาสตร์ชาติจำได้ไหม20ปีใช่ครับเพราะฉะนั้นไอ้งบประมาณตัวเนี้ยนะครับกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยนะครับจะต้องมีการเตรียมแผนเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องต่างๆอะไรนี้ข้อแรกยึดเนื้อหาของเขาเรียกว่ายุทธศาสตร์20ปีนะครับว่ายุทธศาสตร์20ปีเนี่ยมีอะไรบ้างผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างที่เราเห็นนะพวกคลัสเตอร์ต่างๆเนี่ย10คลัสเตอร์ก็จะเน้นเรื่องกันหลายอย่างอันที่2สภาพัฒน์5ปีต้องยึดตาม20ปีกระทรวงทางบวงกลมนะฮะก็ต้องยึดนโยบายและนโยบายนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของงบประมาณยึดเป็น1ปีที่เราทำอยู่อะ1ปีที่เราทำนะก็ต้องยึดตาม5ปี5ปีของดังนั้นยึดตามอะไรครับยึดตาม20ปีเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องใหม่เพราะฉะนั้นเวลาบริหารต่างๆเหล่านี้กระทรวงทบวงกลมก็จะต้องมาดูแล้วก็ดูแล้วมันเชื่อมโยงซึ่งกันและกันด้วยในงบประมาณที่เราใช้อยู่เนี่ยจะมีงบประมาณที่มีการพูดถึงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันก็คุณจะเห็นว่ามันมีลักษณะเป็นการบริหารแบบองค์รวมเป็นการบริหารในเชิงที่ใช้ก็ strategic management การบริหารเชิงกลยุทธ์โอเคนะครับเรื่องของแผนระยะยาวระยะกลางระยะสั้นงบประมาณเหล่านี้ต้องสอดคล้องกับตรงนี้อันนี้คือแผนที่เราใช้อยู่ที่ปัจจุบันนี้นะครับใช่ครับทีนี้ไอ้นโยบายที่เราพูดมาทั้ง4ตัวเนี่ยยกเป็นฐานเป็นนโยบายของเขาเรียกว่ามีประวัติศาสตร์ก็คือว่าก็จะมาดูว่าในอดีตเนี่ยกระทรวงนี้ของเราเนี่ยเป็นกระทรวงนี้นะครับใช้เงินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในตอนเนี้ยจะควรจะใช้เท่าไหร่มันก็จะมีเบสในอดีตว่าจะเพิ่มเท่าไหร่ลดเท่าไหร่อะไรต่างๆเหล่านี้มีตัวเลขเก่าอยู่ว่างั้นใช่ครับมีการอ้างอิงนะแต่ว่าจะมีแผนยุทธศาสตร์พอมาซีโร่เบสเนี่ยพูดง่ายเป็นนโยบายที่ตัดอดีตออกไปหมดเลยก็คือเริ่มต้นฐานสูงนะครับผมจะไม่คำนึงถึงว่านาดิตตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ต้องมาตั้งงบประมาณทีนี้ตั้งงบประมาณตัวนี้เอาตัวไหนเป็นตัวตั้งง่ายๆเลยครับก็เอาตามที่ทางด้านรัฐบาลกำลังวางแผนยุทธศาสตร์ไงเห็นไหมครับทางด้านก้าวไกลกับทางด้านเนี้ยกำลังทำ MOU อยู่แล้วพอมีการตั้งรัฐบาลได้เสร็จนะครับมันก็จะมีการตกลงกันให้เรียบร้อยไปเลยว่าจะมีการดำเนินนโยบายอะไรบ้างอย่างไรขึ้นมาบ้างและนโยบายเหล่านี้จะเริ่มต้นจากเขาเรียกว่าไม่มีอดีตเป็นตัวตั้งเลยหมายความว่าเฮ้ถ้าเราดูนโยบายพวกนี้เนี่ยเราควรจะตั้งงบประมาณรายจ่ายว่าอย่างไรบ้างและการงบประมาณนั้นนี่รายจ่ายนี้มันก็จะมีหลายๆเรื่องครับก็คือพูดถึงเรียกว่าระดับอันนี้ต้องพูดระดับงบประมาณที่ใช้สองผลกระทบที่ใช้นะครับอันนี้ระดับว่าที่จะใช้และผลกระทบเป็นยังไงบ้างและต้องมีการประเมินซึ่งอันนี้นะถ้าว่ากันไปผิวเผินแล้วมันก็มีเป้าหมายในลักษณะที่ดีอย่างหนึ่งก็คือเป็นไปตามยึดแนวทางในการหาเสียงนะครับมีการเดินแต่พวกนี้มันพูดอย่างไรไว้จะทำอย่างนั้นว่างั้นตามนี้แต่พวกนี้มันไม่ได้เอามาหมดเพราะฉะนั้นเป็นรัฐบาลก็ต้องมาดูว่าตรงไหนทำได้ตรงไหนทำไม่ได้แล้วต้องมีการลำดับเขาเรียกว่าอะไรครับความสำคัญก่อนหลังด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเอาพวกนี้เป็นตัวตั้งและเสร็จแล้วเอางบประมาณนะครับไม่ต้องคิดถึงอดีตแล้วนะครับมันปรับใหม่หรือว่าตรงนี้สำคัญงบประมาณคุณเท่าไรเป็นแหล่งต่างเหล่านี้เพราะฉะนั้นนี้เขาเรียกว่าเป็นฐานสูงซึ่งจริงๆในแง่ของทฤษฎีมันมีประสิทธิภาพเพราะหมายความว่าเป็นนโยบายเป็นการใช้เงินที่สอดคล้องกับแผนที่ทางด้านหาเสียงไว้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปคึงหนึ่งว่าให้บวกแล้วไม่ต้องมีเรื่องของอะไรครับเป็นกลไกในอดีตเนี่ยบางทีเพิ่มขึ้นมามันไม่รู้ตรงหรือไม่ตรงแล้วก็อันนี้เอาตรงเนี่ยแต่ว่าข้อเสียคืออะไรครับมันยากนะครับในการประเมินแล้วก็ที่สอง
จะต้องมันไม่ใช่มองเป็นแบบแยกส่วนนะเพราะในกรณีก็ต้องมองเป็นแบบรวมส่วนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนฐานสูงแต่สิ่งที่เหมือนกันกับนโยบายเรื่องงบประมาณอันอื่นๆนะอันนี้ไม่เปลี่ยนคือจะต้องมีการประเมินสถานการณ์ของโลกสถานการณ์ของประเทศว่า GDP เนี่ยนะครับภายใต้อย่างเนี้ยนะครับภายใต้งบประมาณเนี่ยจะขยายตัวเท่าไหร่จาก GDP นี้นะก็มาคิดว่าถ้าขยายตัวแบบนี้นะครับตามอย่างนี้นะครับถ้าเราจะบริหารตรงเนี้ยนะครับหรือรายได้ที่เราจะได้เนี่ยสักเท่าไหร่หลังจากนั้นก็มาเปิดอีกแล้วรายจ่ายที่เราจะเดินจนฐานสูงเนี่ยสักเท่าไหร่แล้วก็พออันนี้เสร็จก็ต้องมาประเมินต่อซึ่งก็ถูกบังคับด้วยกฎเกณฑ์ทางด้านเขาเรียกว่าเสถียรภาพกฎเกณฑ์เสถียรภาพนั้นมักมีการกำหนดเป็นกว้างๆอยู่ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับรวมทั้งรัฐธรรมนูญฉบับ2560ด้วยแต่รายละเอียดจะออกมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นกฎหมายออกกฎหมายเนี่ยจะออกมาเป็นลักษณะเช่นเรื่องเสถียรภาพงบประมาณนี่สาธารณะเบิร์มเลยกำหนดไว้ไม่เกิน60รัฐบาลชุดนี้เนื่องจากโควิดก็ขยายเพดานไปเป็น70อันนี้ก็ต้องมา70แต่แก้ได้ถ้ามาเป็นรัฐบาลแล้วแก้ต่ออีกอันนึงก็จะมีการกำหนดเอาไว้ว่าค่าใช้จ่ายนะครับในแง่ของแต่ละปีเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยจะต้องไม่เกินเขาเรียกว่างบประมาณรายจ่ายไม่เกิน 20% ของงบประมาณรายจ่ายอันนี้ครับสองค่าใช้จ่ายในการก่อหนี้ต้องไม่เกินที่ต้องไม่เกินอะไรครับ 80% นะครับต้องไม่เกิน 80% ของหนี้ที่จะต้องมีการชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย3เพดานหนี้ต่างประเทศต้องไม่เกิน 10% ของรายจ่ายเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะใช้ซีโร่เบสหรืออะไรเบสเนี่ยกฎเกณฑ์พวกนี้นะครับจะถูกบังคับวิธีการทำอันนี้จะเหมือนกับไอตัวแบบอื่นๆอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่จะแก้เนี่ยแก้ได้แต่ส่วนที่แตกต่างกันคือว่าเรียกว่าซีโร่เบสคือไม่ต้องเอาอดีตมาเป็นตัวตั้งขึ้นมาเอาจากตัวเนี่ยจากศูนย์เนี่ยเป็นการตั้งอันนี้ก็สอดคล้องกับแนวนโยบายของพรรคทางด้านเก้าไกลที่หมายความว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงประเทศเนี่ยตึ๊บเลยว่างั้นของการทำหรือเลยงบประมาณครับใช่ครับอาจารย์มันจะ zero base ทั้งก้อนงบประมาณประเทศเลยไหมคะที่เขาทำกันนี่มันเป็นอย่างไรล่ะคะอาจารย์อย่างเช่นงบประมาณบ้านเราตอนนี้3 ล้านล้านใช่ไหมคะอาจารย์คะดีมากค่ะตอนนี้นะครับไอ้ถ้าตามงบประมาณใหม่เนี่ย3.35ค่ะนะครับแต่อันนี้เขารื้อแน่นอนเขารื้อแน่นอนปั๊บเนี่ยนะเขาก็ต้องมาดูว่าเอ้ยไอ้ซีโร่เบสตัวเนี้ยหมายความว่างบประมาณที่เขาหาเสียงอยู่เนี่ยนะครับเห็นเรื่องนั้นเรื่องของไอ้เกษตรเรื่องของการกระจายอะไรครับส่วนสูงกลางจากในหมู่เรือนได้แล้วเกิดออกมาใช้เพราะตอนนี้มันยังมันรายละเอียดยังไม่มีเพราะฉะนั้นพอออกมาเป็นแบบนี้เขาก็มาดูว่าเฮ้ยงบประมาณเหล่านี้เทียบกับไอ้ตัวที่เขาต้องวิเคราะห์ว่าปีหน้าเนี่ยรายรับของเขาเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วต้องมาดูต่อว่าเฮ้ยถ้ารายรับแบบเนี้ยมันจะต้องมีการขาดดุลเพราะขาดดุลปั๊บก็ต้องมาดูว่าจะยอมขาดดุลนะงบประมาณเท่าไหร่จะมีการก่อหนี้เท่าไหร่ถ้ามันเกินไอ้ตัวเขาเรียกว่าเสถียรภาพเขาต้องไปแก้ไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีก็คือว่าโอ้ยกว่าจะเสร็จยังไม่ต้องอะไรเลยงบประมาณต่อให้ทำตรงเนี้ยตอนนี้มาปั๊บเนี่ยนะครับแก้อันเก่ามันเดือนอะไรเดือนตุลาเนี่ยไม่ทันแน่แล้วที่สุดปลายปีถ้าเป็นแบบเนี้ยอาจจะเริ่มใช้จริงๆอ่ะในต้นปีหน้าครับแต่อันนี้ก็เป็นส่วนนึงที่จะที่เขาจะต้องมีการทำเพราะฉะนั้นต้องมาดอมว่าไอ้ตัวไอ้ที่ 3.35 เนี่ยนะครับเขาก็คงจะเปลี่ยนแล้วครับอาจจะมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละวงเงินที่เข้ามาจากซีโร่เบสคือไม่ต้องเอาดิว่าตรงนี้จะเพิ่มเท่าไหร่ลดเท่าไหร่เอามาประเมินกันทั้งหมดแล้วก็มาออกมาว่าควรจะยอมเพิ่มให้ประเทศเนี่ยมีอัตราการเติบโตโดยคิดว่าอัตราการเติบโตปีหน้าจะเป็นเท่าไหร่นะครับถ้ามันมีการใช้จะเติบโตได้เท่าไหร่ถ้าอย่างนั้นเก็บภาษีได้เท่าไหร่แล้วก็จะมีการก่อหนี้ได้เท่าไหร่อันนี้เป็นรายละเอียดที่เขาต้องทำครับซีโร่เบสเนี่ยทางเพื่อไทยนี่เขาเอาด้วยไหมฮะอาจารย์เอาเรื่องยังไงครับเขาเอาด้วยกับก้าวไกลไหมครับเอาด้วยไหมนี้ก็คงอยู่ในลักษณะเท่าอยู่ในเมนูแล้วมันมีนะในเมโมเรนดัมไหมครับเขาบอกเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็มีนะครับมีครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้ถามว่ามีคนใช้ไหมจริงๆมันเกิดขึ้นในปี1970ถ้าอาจารย์จำไม่ผิดนักวิชาการคนที่แนะนำชื่อในปีเตอร์ไพรส์นะครับอเมริกาแล้วก็มีการใช้ในระดับขององค์กรภาคเอกชนแต่ไม่มากหนึ่งในนั้นถ้าจำไม่ผิดเท็กซัสอินสตรูเมนต์ในแง่ของทางการอเมริกาเป็นเจ้าแรกที่มีการใช้แต่ไม่เต็มที่สมัยของจิมมี่คาร์เตอร์ครับคาร์เตอร์ก็มีการใช้จีนก็มีการใช้แต่จีนถ้าจำไม่ผิดมีการใช้ที่เมืองหูเป่ยแล้วแต่ภาครัฐก็มีการใช้ในอเมริกาก็มีการใช้ในระดับเขาเรียกว่าไม่ใช่ทั้งหมดเลยนะใช้ในระดับของบางกระทรวงหรือต่างๆของเขากับบางกระทรวงเวลาเสนอไปเนี่ย
เขาอาจจะใช้4 6 1เป็นตัวตั้งก็ได้แต่ไม่ได้ใช้ในลักษณะที่เรียกว่าออกมาทางบุตรครบวงจรแต่ถ้าถามว่ามีใช้ไม่มีครับแต่ก็ไม่มากนักครับอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังอินเดียก็เหมือนกับมีแต่ดูๆแล้วมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ก็ที่เห็นได้ชัดอินนี่คาร์เตอร์เนี่ยก็เป็นยุค1970แถวนั้นนะครับนะครับแล้วปีเตอร์ไพร์เนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาเขาด้วยครับอาจารย์คะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงว่าจะเหมาะกับประเทศไทยไหมสำหรับการใช้งบประมาณแบบฐานศูนย์ zero base budgeting เนี่ยนะคะก็มีมุมมองในแง่นึงก็มองว่าคืออย่างบ้านเราเนี่ยข้าราชการเป็นตัวขับเคลื่อนซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีขนาดค่อนข้างจะใหญ่มากนะคะอาจารย์ตรงนี้เนี่ยมันถ้าเรามาใช้แบบ zero base แบบนี้แล้วก็ข้าราชการยังมีขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยอันนี้มันเหมาะสมกันไหมคะอาจารย์คะความจริงนะมันเรียกว่าอาจจะเรียกว่าไม่สัมพันธ์กันได้เลยเพราะว่าที่ลูกเบสนั้นไม่ว่าขนาดจะใหญ่หรือจะขนาดเล็กครับแต่ละกระทรวงจะมากหรือน้อยจะต้องมาจะทำแบบพิธีเก่าไม่ได้วิธีเก่าเราก็มาดูเฮ้ยงบประมาณของกระทรวงเราเนี่ยนะครับปีนี้เราควรจะเพิ่ม 5% 10% ยังไงบ้างจ่าย 5 หรือ 10% ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศต้องกับสภาพัฒน์เราก็มองตรงนี้ถ้าทำในซีโร่เบสสมัยก่อนเรามาคิดเลยหรือหมดเลยดีเลยเราลองคิดว่าไอ้ที่นโยบายที่ภาครัฐน่ะเขาจะส่งมาเจ้ากระทรวงก็มาจากพรรครวมรัฐบาลใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยเราจะบรรลุตรงนี้เนี่ยเราจะต้องใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องใหญ่หรือเล็กแต่อย่างที่คุณนวดีพูดมันทำยากมันทำยากเพราะว่าคนเหล่านี้มันไม่ได้ฝึกวิธีการนี้มาอ๋อครับเพราะว่าพวกนี้คุณจะต้องมีเรื่องของข้อมูลความรู้ความวิเคราะห์เลยว่าจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ที่มันยากครับเพราะว่าเป็นแบบเก่านี่เพียงแต่เพิ่มสัดส่วนเข้าใจไหมครับตรงนี้หน่อยหรือตรงนี้หน่อยทำกันมาโดยตลอดแล้วว่างั้นนะฮะอ๋ออันนี้มันง่ายผิดถูกไม่เป็นไรแต่นี่คุณต้องมาดูว่าเฮ้ตรงนี้นะครับออกมาเนี่ยนะครับเราจะใช้ตรงนี้ไงแล้วจะแถมมีแนวนโยบายใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในกระทรวงเราเพราะนโยบายเหล่านี้ต้องประเมินให้ชุบเลยว่าจะใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ตรงที่มันยากแต่ถ้าทำได้เนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสองส่วนส่วนดีก็มีไอ้ส่วนที่มันยากก็คือตรงนี้แหละครับมีคุณชัยรัตน์นะแฟนรายการถามว่าเอ๊ะมันจะไปขัดแย้งกันกับสิ่งที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีตามรัฐธรรมนูญปี60ไหมครับอาจารย์เขาถามมาเงี้ยโอ้อันนี้น่าคิดน่าคิดนี่ไงเพราะว่าอะไรครับทางด้านก้าวไกลกับทางด้านนั้นนะครับก็ไม่เห็นด้วยกับยุทธศาสตร์20ปีในแง่ส่วนตัวผมก็ไม่เห็นด้วยกับยุทธศาสตร์20ปีเพราะข้อแรกนะครับเราไม่มีรัฐบาลไหนที่สามารถที่จะบังคับให้พรรคการเมืองที่ได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลต้องทำตามแนวนโยบายที่กำหนดไว้เพราะฉะนั้นมันก็บิดเบือนไปแล้วตั้งแต่แรกแล้วมีอย่างที่ไหนครับไปกำหนดยุทธศาสตร์ที่ตัวเองคิดว่าดีนะครับเพราะการบริหารนั้นเป็นเรื่องของอะไรครับการบริหารในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงผมอาจจะไม่เห็นด้วยกันดีอันนี้ที่หนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับทางด้านของอันนี้ของนั้นกับอันที่สองไอ้ที่ทำอยู่ผมคิดว่ามันทำผิดครับเพราะเป็นการทำยุทธศาสตร์ที่10ปีเนี่ยมันจะต้องได้คนซึ่งวิเคราะห์อนาคตได้ต้องคิดทางมองใกล้ๆใช่ไหมอย่างยุทธศาสตร์นะฮะปาเรื่องของปฏิรูปการศึกษาผมขำมากเลยเพราะปฏิรูปการศึกษามีพูดถึงเน้น2ภาษาภาษาอังกฤษต้องอะไรพูดเก่งผมขำมากประเทศไหนที่ประเทศพูดเก่งประเทศไม่เจริญนะครับต้องภาษาอังกฤษเนี่ยอ่านเก่งนักยังอ่านเก่งไม่พอคุณอ่านเก่งแต่ไม่ชอบการอ่านมันก็มีประโยชน์สอนให้เรารักการอ่านและอ่านเก่งเพราะอ่านเก่งจะไปความรู้เพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ประเภทนี้เนี่ยผมไม่เชื่อไม่นิดนาแต่ที่คุณถามมีเกี่ยวข้องมันเขียนอยู่ในรัฐธรรมนูญถามว่าก้าวไกลขนาดที่ยังไม่ได้แก้ไขรัฐธรรมนูญสีโรเบิร์ตเนี่ยจะต้องทำยังไงผมว่าเราไม่เคยทำตามไม่ใช่งานง่ายต้องมาทุกเขียนในแง่การเดือดแต่เขาอาจจะอ้างได้ว่าเอ้ยเอาตามนี้เลยครับผมทำสีโรเบิร์ตแต่เอาตามรัฐธรรมนูญก็ได้ก็เป็นส่วนหนึ่งกันแง่การเมืองในขนาดนี้ครับคืออาจารย์จะบอกว่าถ้าจะต้องลือกันยุทธศาสตร์20ปีก็ไม่ต้องเสียดายหรอกเพราะว่าปีหน้าหรือว่าอีกสัก2ปีอะไรจะเกิดขึ้นนี่คือมองขาดกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะอาจารย์ค่ะอาจารย์คะในแง่หนึ่งเรื่องของการทำแบบนี้นะคะ zero based budgeting ที่ว่านี้ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการที่เราจะทำมุ่งไปสู่ทำงบประมาณแบบสมดุลสักทีเนี่ยอันนี้มันจะทำมุ่งสู่ตรงนั้นง่ายกว่าไหมคะคือที่ผ่านมาเราทำแบบขาดดุลตลอดนะอาจารย์คะงบประเทศไทยเนี่ยค่ะยากครับนงครับเพราะว่าโดยปกติเนี่ยเราสูญเสียความสามารถในการแข่งขันเนี่ยติดต่อมา20กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นชุดรัฐบาลที่ผ่านมา20กว่าปีเนี่ยคุณจะไปเชื่อรัฐบาลไหนเก่งนะครับมีปัญหาทั้งนั้น
นะครับตั้งแต่1997จนถึงวันนี้คุณลองดูนะครับอัตราการเติบโตของเราเนี่ยครับนะครับเฉลี่ยต่ำกว่าอาเซียนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพวกนี้รับผิดชอบเพราะว่าโลกรับมันสูญเสียความสามารถในการแข่งขันเพราะฉะนั้นพอสูญเสียความสามารถในการแข่งขันเนี่ยเราอันดับ9นะครับในเรื่องของอัตราการเติบโตเฉลี่ยอาเซียน5ของเรา10กว่าปีนี่เหลือ3ชนะบูรุณาเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบเนี้ยพอเราสูญเสียความสามารถในการแข่งขันรายได้ของเราเนี่ยก็จะอะไรครับลดลงนะครับและแถมเรายังมีประชากรที่อายุมากนะครับกำลังจะขยับขึ้นมานะครับอันผู้สูงวัยเยอะเลยคนอายุ60ตอนนี้14ล้านคนต่อปีจะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ21ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเรามีประชากรที่65% ของคนทำงานดูแล35อีก10กว่าปีกลายเป็นเหลือ55มาดูแล45ตัวนี้จะมีปัญหาเรื่องของมันจะแบกไอ้ตัวที่อธิบายง่ายๆมันเสียความสามารถในการแข่งขันเพราะฉะนั้นพอเสียความสามารถแต่คุณมีรายจ่ายขาดดุลทุกปีอย่าไปแปลกใจเลยขาดดุลมากขาดดุลน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปบอกว่าให้เราจะไม่ขาดดุลนั่นหมายความว่าอัตราการเติบโตก็จะแย่เพราะยังต้องใช้ตัวนี้และที่สำคัญก็คือไอ้นี่ไอ้ตัวงบประมาณเราเนี่ยเหลือ 20% เป็นงบลงทุนแต่ว่าประเทศที่มันใช้ได้ 35% นะครับทีนี้ที่ผมเป็นห่วงคืออะไรรัฐบาลใหม่จะมีเรื่องนโยบายประเภทประชานิยมเยอะพอสมควรเลยซึ่งจะเป็นรายจ่ายที่ไปสู่เขาเรียกว่ารายจ่ายประจำซึ่งควรจะอยู่ที่76 77ไอ้อยู่ที่72ตอนนี้รายจ่ายประจำ76เอาไปเพิ่มตัวนี้อย่าว่าแต่เรื่องของอะไรครับก็ประมาณจะสมดุลเลยมันจะมีโอกาสขาดทุนได้มากขึ้นก็มาเพราะจะมีการก่อนี่อันนี้แหละครับที่รัฐบาลท้าทายรัฐบาลว่าจะทำตามที่เขาบอกในลักษณะรักษาเสถียรภาพได้ยังไงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถึงไม่อย่าไปแปลกใจเลยขาดทุนทุกปีคืออันนี้มันไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องที่ว่าเราจะทำงบประมาณแบบสมดุลได้สักทีเพราะว่ามันเป็นไปได้ยากอยู่แล้วเพราะว่าดูนโยบายของแต่ละพรรคแม้แต่พรรคก้าวไกลก็ตามเนี่ยก็คือจะมีการใช้งบเยอะๆทั้งนั้นเลยนะอาจารย์อ๋อค่ะอาจารย์เขาบอกว่าทำก็ประมาณการดุลนมก็อย่าไปเชื่อเขามันเป็นไปไม่ได้การขยายส่วนรายจ่ายและยิ่งรายจ่ายที่เข้ามาเนี่ยมหาศาลเลยฉันอย่าไปเชื่อเขาก็รู้เขาก็ไม่รู้เขาก็มีข้อมูลฉันในกรณีนี้นะครับจะไปสู่แล้วอย่างรัฐบาลชุดนี้นายดีดครับมีการกำหนดไว้นะเป็นเขาเรียกว่ากรอบเสถียรภาพทำได้เลยอีก 2-3 ปีจะมีงบประมาณสมดุลทำได้ไม่ไหลครับแบบนี้แล้วโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะพอไปทั้งไม่ก็ไหลเกิดโควิดแค่นี้เองครับติดลบ 6.1 เลยใช่ไหมครับแล้วก็อันที่สองหลังจากโควิดก็มีเรื่องการลบกันระหว่างนั้นก็ทำให้เกิดซัพพลายเชนเห็นไหมครับออกมาเป็นแบบนี้งบประมาณเนี่ยขาดดุลได้ตลอดแต่ในระยะหลังปี2ปีเนี่ยจะพยายามให้ขาดดุลลดน้อยลงเห็นกันนิดๆหน่อยๆที่ตรงนี้เห็นไหมครับแต่ว่าขาดดุลโดยตลอดนะครับค่ะอาจารย์ที่นี้คำถามสุดท้ายสั้นๆก็คือว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ในด้านการประสิทธิภาพการใช้เงินเนี่ยอันนี้มันตอบโจทย์ไหมคะอาจารย์คะอันนี้ขึ้นกับ implement ครับถ้าเป็นไปตามนี้มันจะตอบโจทย์ทุกอันเนี่ยมันตอบโจทย์ถ้าตอบโจทย์ในแง่ไหนตั้งแต่มีเรื่องของการมองนะตั้งแต่รัฐไอ้งบประมาณเก่าอ่ะจริงมันจะตอบโจทย์เพราะว่ามันเป็นการมองอย่างองค์รวมแผนยุทธศาสตร์มีด้านต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันไม่ใช่อยู่ดีๆจะตอมสูงเขาก็จะมีการดำเนินมาตรการในลักษณะของตามนโยบายที่เขาพูดไว้แล้วก็นโยบายเหล่านี้มีการกำหนดแล้วก็มีการลำดับเรียงลำดับความสำคัญพอเรียงลำดับความสำคัญในกรณีจะต้องมีตัววัดคีย์เพอร์ฟอร์แมนซ์อินดิเคเตอร์แล้วก็พอมีตัววัดเนี่ยถ้าทำดีมันก็จะมีการเชื่อมโยงกันครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยการจะทำให้ดีเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะเราจะเห็นว่าบริษัทเอกชนโอ้ยทำแผนกลยุทธ์เยอะแยะอาจารย์จะเป็นคนแรกที่ทำแผนกลยุทธ์ในประเทศไทยบอกได้เลยว่า90%ล้มเหลวไม่มีระบบเชื่อมกลยุทธ์มีแต่ดัชนีตัววัดกระจายองค์รวมอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้จะเป็นปัญหาในการปฏิบัติเหมือนเรามีแผนกลยุทธ์นะฮะในกระทรวงเขาจริงๆมันเป็นแผน KPI เขาจะทำแผนจริงๆประเทศไทยนะครับจะไม่อยู่ในลักษณะขาดความสามารถในการแข่งขันเพราะองค์รวมอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นไอการทำแผนยุทธศาสตร์เนี่ยมันดีตรงไหนถ้าตามทฤษฎีแล้วก็บอกว่าแผนยุทธศาสตร์หมายถึงการวางทิศทางขององค์กรวางทิศทางประเทศวางกลยุทธ์ของประเทศให้สอดคล้องกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งจุดอ่อนจุดแข็งซึ่งในทฤษฎีดีมากแต่ในทางปฏิบัติไอข้อพลาดเลยคุณวิเคราะห์สวอตผิดอ่ะวางที่ถูกแต่วิเคราะห์สวอตผิดเหมือนไอ้ที่รัฐบาลทำอยู่อ่ะนะครับไอ้ที่ผมบอกว่า20ปีอย่าไปเชื่อผิดทางเขามองผิดเขามองผิดปั๊บไอ้การบริหารก็ผิดพลาดอ่ะตรงที่มันยากต้องพัฒนา mindset
ระบบตรงนี้ถ้ามันมีลักษณะก็จะไม่เทียบเป็นนักวางกลยุทธ์คือสามารถที่จะมองอนาคตได้ในตำราบางคนคนไทยยังสอนเฮ้ยอนาคตวิเคราะห์ไม่ได้วิเคราะห์ไม่ได้ไปทำทำไมนี่แหละครับที่มันยากครับเพราะจะต้องได้รัฐบาลที่หมายถึงว่าการทำแผนเนี่ยมองขาดหรือว่าปีหน้าปีข้างหน้าจะเป็นไง GDP จะเป็นไงไปให้มันถูกต้องแต่ไม่ได้เป๊ะนะครับแล้วก็วางตรงนั้นอันนี้เป็นส่วนที่ยากในเอกชนต่างๆไอ้ที่รอดๆแต่ไม่ใช่มาจากแผนหรอกครับเพราะเศรษฐกิจมันฟื้นแต่พอเศรษฐกิจไม่ฟื้นเนี่ยล้มทุกตัวนะครับนะครับถ้ามีการวางแผนดีมันจะไม่เจอประเด็นปัญหาเพราะว่าการวางที่ยุทธศาสตร์เนี่ยเป็นการวางป้องกันถ้าดีอย่างกรณีสิงคโปร์เนี่ยได้ดีมากหรือมาเลเซียไอ้ที่สายทัดเขาเรียกว่า20เขาทำขึ้นมา20 1990ทำได้ดีแต่ของเราเนี่ยที่ทำอยู่ผมดูแล้วมันตลกครับมันไม่ได้เป็นไปตามนั่นแหละเพราะคนที่ทำเนี่ยมันสายตาไม่ได้ยาวมองสั้นๆอยู่ตลอดเวลาครับมันต้องโผล่รัฐศาสตร์เราจะเห็นว่าคนที่ทำแผนไม่รู้เรื่องเขาจะปูมิรัฐศาสตร์คู่กันมาทีตรงนี้เป็นนักเศรษฐศาสตร์เขาจะมีคนละตัวกับการทำแผนเขามีปูมิรัฐศาสตร์ชักงงๆครับมีเรื่องของอะไรครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องของอะไรครับปูมิรัฐศาสตร์อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แผนของเรามีวางไว้แต่มีปัญหาอย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับสวัสดีนะครับครับสวัสดีครับ